สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตรวจนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาเป็นเกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องครับซึ่งวันนี้ก็มีแดดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ชั่วโมงนะครับก็ออกมาตรวจนกนะครับกับทีมงานนะครับตอนนี้ทีมงานก็บอกว่าจะลงปลาก่อนตัวนกนะครับวันนี้ครับโอ้เอานะครับทีมงานโอ้พวกคน2ไม้2มือนะครับยังเหลืออีก2เท้ายังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาบ่อที่ถือว่าเป็นบ่อกำลังฮิตฮอตนะตอนนี้นะครับผมแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะฮิตฮอตนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบ่ค่อยมีคนตัวหรอกนั่นนะครับผมเอาเที่ยงไงได้ไปทักทีมงานก่อนที่จะไปใส่นกเอาพวกวันสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสองไม้สองมือเนาะมันจังว่าอย่างครับผมครับผมอันนี้บ่อดังบ่ออะไรนะพ่ออันนี้บ่อเกลือบ่อเกลือนะครับผมเงาลงมาแล้วคนอื่นบ่อเกลือมันละทำบ่ได้ได้ตั้นยิ่งขึ้นไปแม่นมัดรถผลทุบมันบ่อผมครับครับครับก็กำลังพังพเนียดนะครับช่างก็จะไปแล้วครับรีบเหลือเกินวันนี้ไม่ได้มาบ่อดังครับผมโอเคครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะครับผมไปแล้วครับผมนะผมก็ไปหาใบไม้ก่อนนะครับอันนี้พอควรก็ประมาณ2ตัวนะครับจะกี่ระยะชั่วโมงเฮาช่างตู่ก็2นะครับผมก็2ครับวันนี้นะครับอย่างละ2ละ2วันนี้ต้องมีคู่กับนะพ่อเนาะงั้นเอ้าโอเคนี่พ่อเจ้าของนาก็บอกว่าไม่มีคนมาต่อยังหมายถึงว่าวันนี้เนาะยังไม่มีเมื่อวานนี่เต็มอยู่ว่างั้นนะครับบ่บ่คอยมาบ่พอยังครับตู่แล้วจักตู่หัวเลาะนะครับเพราะว่าเราอยู่นี่ประจํานะเอ้าวันนี้เพิ่งมีคนมานี่แหละนะครับโอ้คนมาเขาจะตัวส่วนเทิงพุ่นพูดละสองเป็นบ่มือนี่ครับถ้าเลยพูดละสองติโอ้ใครเอ้าปีนอันหนึ่งนะครับช่างนั่นครับปีนอันหนึ่งนะครับพี่น้องครับเศร้าอันเดียวปีนอันหนึ่งหลายปีนครับครับผมถ้าแน่จริงไม่ต้องเอาเศร้าแล้วเพราะปีนสองเลยไม่เอาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมเงียบผมสั่งมนต์บอกครับพี่น้องครับทีมงานหมานแล้วครับผมซ่อนมาอย่างดีเลยครับเป็นนกเขาไฟนะครับเอาโอ้ยกับบางนี่เรานี่เป็นไงพ่อตัวไหนบางนี่เราไล่ข้อเม็ดง่ายๆนี่เลยบักกอดกอดนะพี่บักกอดกอดเป็นอะไรบ้างจะไงก็บอกอยู่มันจะมีเข้ากันตอนแรกมันจะมีตัวหนึ่งเสียงเพาะๆอีกตัวหนึ่งเสียงแหบๆไม่รู้ว่าตัวไหนผมได้ถามพวกควรอยู่ว่านกตัวไหนนกต่อตัวไหนนกป่าบางทีเสียงหน่อยก็มันวันครับหางสั่นเถอะฮะหางสั่นครับหางสั่นไปตรวจสภาพรถหน่อยครับเป็นยังไงบ้างสภาพตัวผ่านฮะเยอะบักไงเลยอาจารย์ใหญ่บอกว่าผ่านครับผ่านก็ผ่านนะครับแม้เอาลงจับแข้งดูตัวดีๆหน่อยตาเงียบบ้นเข้าตาโอ้ครับไม่นกโซนนี้ไม่ตัวใหญ่นะครับนกเนาะตัวเล็กนะครับโอ้แข้งแตกโอ้แตกอยู่นึกว่าจะเป็นปอกอันนี้ฝั่งนี้3โอ้ฮะฝั่งนี้2ว้าก็เลยดูแข้งแตกเลยว่าแข้งแตกซ้าย3ให้นะครับขวา1ไปขวา2นะครับอ้าวจับเบิ่งชื่อ3ดูเข้า3ไอ้ริวจัดให้ครับเพราะว่ามันเข้ากันตั้งแต่แรกๆนะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ใส่นงเลยครับพี่น้องครับช่างตู่เห็นไปนะตอนแรกไปแล้วเดินไปแล้วได้ยินเสียงนกนะครับกลางมวนๆเลยนกเพราะว่าท่านเพราะว่านกมวนเป็นไงพวกวันได้ยินเสียงนกเลี้ยวเลยใช่ไหมเลี้ยวเลยนะก็ทีครับเถิงทีเนาะเอาลูกบ้านเป็นห่วงหรอได้นกบ้าเขียนอะไรบ้าเขียนลงครับเมื่อทีครับเถิงอุ้ยนี่เอาโอเคตัวไม่ใหญ่ครับนกบอลมันหลอกซื้อคู่เข้าตาดิอ้าวโอเคครับมาแล้วครับผมเอามาจากในกรงรวมนะครับอย่างในกรงรวมครับตัวนี้ไม่มีคนเห็นด้วยครับเอาซ่อนใส่กระเป๋ามาครับครับสวัสดีตอน5โมงเย็นครับพี่น้องครับบรรยากาศก็อึมครึมนะครับมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะครับพี่น้องครับก็ฟ้าไม่เปิดเลยนะครับผมนกก็ไม่ค่อยออกมาเล่นครับพี่น้องครับนกก็จะอยู่ในเนี่ยครับป่าอ้อยซะส่วนใหญ่เลยนะครับนะครับผมก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้นะครับก็ยังไม่มีนกครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นน่ะมีเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาไถใหม่ครับนกไปรวมตรงนั้นหมดเลยครับตรงที่ช่างตู่นะครับได้นกเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ
นะตอนนี้ก็ยังนกก็ยังมีอยู่ครับตัวถามเมื่อกี้เนี่ยนะว่านกยังบินเข้าบินออกโอ้โหครับเนาะก็เลยแบบแสดงว่านกมันจะไปชุมอยู่ตรงนั้นครับนะเพราะว่ามันจากป่าอ้อยแล้วก็มันก็ลงกินเลยนะส่วนที่ตามทุ่งนาอย่างนี้ก็คงจะไม่มีนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถึงเวลาครับสัก5 โมงครึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้5 โมงตรงนะครับนกก็คงจะขึ้นเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมงานก็มาหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอานกมา2 ตัวนี่ลำบากครับพี่น้องครับ ไม่ได้ไปหาทีมงานเลยครับผมนะใส่ไว้โล่งๆทีเนี้ยนะครับเนาะมันก็เสี่ยงนะครับพี่น้องครับเราต้องใส่โล่งๆไว้เปอร์เซ็นต์ที่จะได้นกก็ยากอยู่ครับเพราะว่าไม่คือถ้าเราใส่ตัวหนึ่งทิ้งไว้นะตัวหนึ่งก็ไม่ได้คือไม่ได้เฝ้าอ่ะครับก็จบอันตรายนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเดินไปหานะครับทีมงานนู่นแหละครับคงจะเอาลงเลยนะครับแล้วก็เดินไปหานะครับสักหน่อยนะครับคงไม่ไปแล้วจะไปรอสรุปคลิปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็โอ้โหนะครับในมีจ้ามเพิ่มไหมพ่อนี่จะสร้างตัวละโอ้ได้เพิ่มอีกได้เพิ่มอีกแซมนึงเห็นว่านกแก่ปลาหรือเปล่านกแก่ปลาสีแดงนกแก่ปลานะครับผมนี่นะครับแก่ปลาเดี๋ยวจะได้คืนสู่ธรรมชาตินะครับคืนสู่ธรรมชาติเอาได้อีกตัวนึงปล่อยแล้วเหรอตัวแรกตัวแรกยังไม่ได้ปล่อยครับตัวแรกตั้งชื่อกันอันนี้ก็ตั้งชื่อบอกสายนะครับนี่เอาไปเลี้ยงได้นะครับนี่โอ้ตัวนี้ใจสุดยอดเลยนะครับพญาชุนท่อนตั้งชื่อให้แล้วบอกสายฝนที่ตั้งตัวไรมือนี่งามกว่าตัวเนาะอันนี้มีจิตใจสุดยอดครับผมปล่อยคืนธรรมชาติอันนี้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนกเขาไฟนะครับเดี๋ยวจะว่านับแต้มเพื่อเขาละไปเลยคุณครับตัวนี้จับได้อย่างนี้ช่างตัวเร็วไอ้ริวอีกแล้ววันนี้เบิ้ลสองไอ้ริววันนี้ครับโอ้นี่แหละครับผมถ้าคนไหนถูกกับนกริวนี่มันมันนะครับจริงๆนกริวนี่มันนะถ้าเกิดคนที่ถูกกับนกริวนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับนกมาอยู่ดอนนี่หมดเลยนะครับพี่น้องครับนี่อยู่ดอนนอนนี่เลยนะครับเมื่อเช้าช่างตูนะครับได้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับริมนั่นเลยนะใส่วางแรงกับมาครับเด้มันมาเขายิกบานนี่มันนี่ก็จะมาทางปลาครับอืมครับเนี่ยทางปลานกมาครับมันมีเดียวนี่แหละที่เป็นดินนะครับนกก็จะลงตรงนี้หมดเลยนะครับมันไม่บอกลงมีลงเดียวนี่ครับนี่ครับพวกไร้ไส้ต้นขวากอะไรนี่เพราะว่ามันมาเขาคู่ต้นขวากอ้าวมันชาวเห็นว่าย้ายไปฝั่งนู้นแล้วพ่อย้ายไปพุ่นไปพุ่นมันนอนนี่นกมีนกขันตัวเดียวเลยกลับมาเหมือนเก่ากลับมาที่เดิมอีกผมก็งงว่าทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวตอนแรกนะครับก็เลยกลับมาโอเคครับก็คงจะประมาณนั้นนะครับผมพี่น้องครับก็วันนี้คนละ2 ต่อนะวันนี้นะอันนี้นกไม้เขามาซื้อทั้งเรื่องผลงานไปก็ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ฝนกำลังจะหยุดแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะมีพายุลูกไหนมาอีกหรือเปล่าถ้ามีอีกก็ยาวๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับถือว่าไม่ได้ออกต่อมาประมาณโอ้เป็นอาทิตย์แล้วนะเพราะสำหรับผมเป็นอาทิตย์นะครับไม่ได้ออกไล่นกไล่อะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ้าจันถึงสุดก็จบข่าวทีนี้นะครับถ้าฝนตกเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเคยสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไปสร้างข้อมูลไว้ครับสําหรับผมวันนี้ครับกับพ่อควรไปก่อนครับแล้วก็โอ้วันนี้หมาที่สุดเลยครับวันนี้แน่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ